กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้นะคะสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณอนงค์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะเวลา2นาฬิกาค่ะวันศุกร์นะมีบ้านใหม่แล้วทำไมถึงไม่ได้อยู่สักทีนะคะบ้านเลขที่64/73และบ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรคะคือดวงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้เกณฑ์ที่จริงตามดวงเนี่ยยังไม่ได้มีเกณฑ์โยกย้ายนะครับพอเรายังไม่มีเกณฑ์โยกย้ายมันก็ยังไม่ไปแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในดวงเนี้ยมีเกณฑ์ว่าจะต้องย้ายภายใน1ปีเนี้ยค่ะงั้นได้ไปอยู่แน่นอนครับคุณมีเกณฑ์ย้ายบ้านประมาณแถวๆเดือนมีนาเมษาของปีหน้า59คงได้ย้ายไปอยู่แล้วครับไม่ต้องผิดหวังอะไรนะครับแล้วก็บ้านปลายชีวิตเป็นอย่างไรบ้างค่ะดวงนี้บ้านปลายไม่ได้ลำบากอะไรนะครับเพราะว่ามีอยู่คนอยู่ใกล้เคียงครอบครัวก็อยู่กันเคียงข้างและที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้ลำบากเรื่องเงินทองสิ่งนึงที่เตือนเพียงนิดเดียวก็คือว่านะครับดวงนี้เนี่ยพยายามนะครับนะพยายามเนี่ยอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดอะไรมากๆเนี่ยจะทำให้ไม่มีความสุขในตอนบั้นปลายเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเครียดเนาะอย่าเครียดมากอย่าไปจุกจิกจู้จี้หยุ่มหยิมนะแล้วทำใจสบายๆ เพราะลูกหลานก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าดวงเนี้ยมักจะมีปัญหากับลูกหลานได้ง่ายเพราะเรื่องปากเสียงนะคะนะครับก็เอาไปว่าเราหยวนๆกันก็แล้วกันนะครับมาท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี98ค่ะอาจารย์1กุมภาพันธ์ปี98นะคะ2498 98เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะนะถามเรื่องของภาพรวมคนรอบข้างหนี้สินโชคลาภค่ะดวงนี้ดวงเนี้ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ว่าวาสนาเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาปี58นี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยแต่ผมกลัวว่าพอเหลือเก็บแล้วมันจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นทันทีคือดวงนี้พอจะมีคนช่วยเหลือทางการเงินและมีเงินเหลือเก็บเนี่ยในปีต้นปี60เป็นต้นไปแต่พอต้นปี60เนี่ยดวงนี้จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่วงนี้เพราะมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อและเส้นเอ็นค่อนข้างแย่ถ้าคุณไม่ดูแลให้ดีนะหลังจากปี60ไปแล้วอ่ะเงินที่เก็บได้เนี่ยต้องไปรักษาตัวนะครับนะคะหนี้สินโชคลาภค่ะหนี้สินโชคลาภตอนนี้ยังไม่ดีนะก็บอกเงินรั่วอยู่มีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดนะครับจนกว่าจะเป็นปี60เงินส่วนโชคลาภเนี่ยพอจะมีแล้วนะครับจะมีโชคลาภในช่วงประมาณแถวๆเดือนธันวาคมครับบ้านเลขที่655ค่ะบ้านเลขที่นี้ดีมากเลยนะครับ655ค่ะนะบ้านที่อยู่แล้วค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับค่อนข้างจะอุ่นแล้วถือว่าเป็นบ้านที่ดีครับหนูจะไปหาเลขนี้ได้จากไหนคะหายากครับเลขนี้ดีจริงๆครับมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9พฤษภาคมปี38นะคะพฤษภาคม38เวลา 8:20 น.ค่ะถามเรื่องของการเรียนในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรจะได้ไปเรียนต่างประเทศหรือไม่แล้วอาชีพอะไรที่จะเหมาะสมค่ะดวงนี้เนี่ยนะต่อไปจะทำงานระหว่างประเทศดวงนี้เป็นทำงานทั้งต่างประเทศและเป็นคนที่มีวาสนาต่อไปจะเป็นคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งทีเดียวเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอ่ะคิดว่ายังไงก็ได้ไปอ่ะนะแต่ว่าเกณฑ์ไปต่างประเทศเนี่ยจะปรากฏในดวงเนี่ยคือดวงเนี่ยมีเกณฑ์จะย้ายถิ่นฐานเนี่ยหรือว่าไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยประมาณอายุ28ไปแล้วครับอายุ28ไปแล้วใช่ครับประมาณ28โดยประมาณเนี่ยจะมีโอกาสย้ายไปเองเนาะใช่ก็อีก8ปีข้างหน้ามีโอกาสไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะครับค่ะแล้วก็แม้แต่งานในอนาคตก็ทำงานระหว่างประเทศครับและดวงนี้เป็นการทำงานด้านบริหารธุรกิจหรือบริหารการเงินค่ะถามแบบนี้ก็น่าจะตรงความชอบแล้วใช่ตรงความชอบแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่7เมษายนปี32เวลา5โมงเย็นนะคะการงานนะคะ เนื้องานที่ทำอยู่นะคะบอกว่าเบื่อเหรอคะ หรือเปล่าเนาะนะคะ มีเกณฑ์จะได้ไปทำอย่างอื่นไหมนะคะดวงนี้เนี่ยนะเริ่มมีอาการเบื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วตั้งแต่ปี57เพราะฉะนั้นพอลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการหนีเสือปะจระเข้เพราะเนื่องจากคุณไม่มีโชคแต่คุณก็เบื่ออยากเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่นะฮะลักษณะดวงเนี้ยย้ายไปช่วงนี้ไม่มีก็ไม่มีโชคครับคนไม่มีโชคย้ายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องย้ายกลับอยู่ดีอะแต่ว่ามีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแต่ครับความรู้สึกมันมีอยากเปลี่ยนแต่ว่าไม่แนะนำผมมีความแนะนำอยากแนะนำอย่างนี้ครับว่าในดวงคุณเนี่ยหลังจากวันที่7เมษายนเนี่ยดวงคุณจะค่อยๆเปลี่ยนดีขึ้น
นะครับแล้วเริ่มจะมีความสำเร็จมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนงานที่ดีนั้นควรเริ่มประมาณเดือนกันยายนของปี59ใช่ครับแล้วคุณทนตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนอีกเดี๋ยวคุณก็ต้องหางานใหม่อีกนะครับไม่มีประโยชน์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนีนะคะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี11นะคะเวลาบ่ายโมงปี11นะคะเวลาบ่ายโมงค้าขายของชำนะคะอยากทราบว่าติดขัดอะไรลูกค้าน้อยลงจากเดิมจนผิดปกตินะคะบ้านเลขที่285ค่ะบ้านเลขที่นี่เป็นบ้านเลขที่สำหรับขายของชำโดยเฉพาะและมีความสำเร็จนะค่ะเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยนะครับใช่ครับดวงคุณเนี่ยเรื่องธุรกิจและรายได้เนี่ยนะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนร้านใหม่หรือว่าเพิ่มลักษณะการขายสินค้าจัดร้านใหม่มิฉะนั้นคุณจะขายแย่ลงนะครับแต่ดวงคุณเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีอาการแย่ลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี59แล้วครับเอ้ย57ครับที่ผ่านมาก็ไม่ดีจนถึงตอนนี้ใช่ครับแล้วมันจะมีแนวโน้มว่าถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวบ้านตัวสินค้าใหม่จัดร้านใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับมันจะขายลำบากขึ้นถึงเดือนตุลาคมปี60เลยโอ้นานมากใช่เพชรก็ต้องใช้เทคนิคที่เราสอนเมื่อกี้ไงไปปรับเปลี่ยนตอนช่วงแรกนะคะเรื่องของทิศทางทิศทางและการปรับเปลี่ยนร้านก็คุณสุนีลองชมย้อนหลังทาง YouTube ดูนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะขายยากขึ้นแล้วเผลอๆคุณอาจจะต้องเลิกอาชีพนี้ไปในที่สุดนะครับภายในปี60ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยนะคะครับสู้ๆเนาะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะดิฉันอนันยลักษณ์ค่ะครับเกิดวันที่28สิงหาคม2489ค่ะเดี๋ยวกับสิงหานะครับ2489 4ทุ่มเศษนะคะประมาณ4ทุ่ม45ค่ะครับครับค่ะเอานะดวงนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับค่ะก็ปวดขาปวดขาครับดวงคุณเนี่ยขาจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีการดูแลที่ดีนะครับแล้วเรื่องที่สองเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาหนี้สินของคุณเนี่ยนะจะค่อยๆคลี่คลายในปี59ครับนะจะค่อยๆคลี่คลายไปในปี59แต่ทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ฮะว่าดวงคุณในตอนนี้เนี่ยมักจะหนักใจเพราะปัญหาเรื่องลูกหลานใช่ค่ะครับคุณจะมีปัญหาเรื่องลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณก็อยู่ไม่ติดบ้านนะบ้านก็มีปัญหาร้อนๆทะเลาะกันบ่อยๆ ครับนะครับก็ดูว่าจริงๆปีนี้ลูกหลานดีขึ้นแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วเรื่องนี้สินการเงินเนี่ยปีหน้าจะค่อยๆดีขึ้นครับนะค่อยๆดีขึ้นจะมีโชคใหญ่บ้างไหมคะอ๋อโชคใหญ่โชคคุณไม่จริงๆโดยวาสนาคุณไม่มีโชคใหญ่หรอกครับนะแต่ว่าเอาไปไว้อย่างนี้ดีกว่านะนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีโชคใหญ่เนี่ยปีนี้พอมีโชคเป็นระยะครับค่ะนะครับแต่ว่าเป็นโชคเล็กนะครับครับค่ะนะตั้งแต่สิงหาเนี่ยมีโชคเป็นระยะไปจนสิ้นปีอะครับโอ้แต่ไม่ได้โชคใหญ่นะค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณบุพผานะคะเกิดวันที่26กันยายน12วันศุกร์เวลา8โมงนะคะอาจารย์ถาม2เรื่องนะคะสุขภาพกับการเงินค่ะเรื่องสุขภาพดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆดวงนี้เหมือนเขาเกณฑ์ป่วยไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาแล้วครับนะครับแล้วสุขภาพก็ยังไม่ได้ดีนักแต่เอาไปว่าปีนี้ค่อยๆยังชั่วขึ้นนะครับลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่าเป็นโรคเรื้อรังแล้วคือแปลว่าโรคที่ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้ชีวิตสั้นนะครับแต่ต้องดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อันแรกการเงินการเงินนี่ตอนนี้การเงินคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าหาเงินพอดีจ่ายยังไม่สามารถหาเงินเหลือจ่ายใช่ครับนะเพราะฉะนั้นอาการอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นจนถึงเดือนกันยายนของปี60ถึงจะพอมีเงินเหลือเก็บแต่ดวงนี้เนี่ยมีประเด็นอันนึงคือเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเลขที่ดินผมไม่แน่ใจว่าคือในดวงเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะมีโชคเกี่ยวกับบ้านเลขที่ดินคำว่าโชคเนี่ยมี2อย่างนะครับคือไม่ซื้อก็ขายคือหมายว่าอยากขายได้ขายอยากซื้อก็ได้ซื้อแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็คือต้องยอมรับภาระเรื่องหนี้สินค่ะเพราะดวงเนี้ยมีโชคมีเรื่องโอกาสที่ยังเป็นหนี้อยู่อีก2ปีนะครับค่ะอ๋อแล้วปีหน้ามีโชคฟลุกๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการเก็งกำไร
ค่ะนะเอาเพราะว่าปีหน้าตั้งแต่มกราคุณจะมีโชคไปถึงเดือนสิงหาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวสธรนะคะเกิดวันที่28สิงหาคมปี15นะคะเวลา 22:45 นทำอาชีพอะไรดีให้ร่ำรวยนะคะแล้วชื่อนี้ถูกฉลกไหมครับอาจารย์นักวิชาเนาะชื่ออะไรนะวสธรค่ะวแหวนสศาลาทพงรอเรือค่ะถามว่าชื่อนี้ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นชื่อที่ชื่อนี้ปีโชคนะครับแต่ต้องทำงานหนักครับนะแต่หาชื่อสบายให้ไม่ได้สำหรับดวงนี้นะครับหาชื่อให้สบายได้ไม่ได้อะไรดีให้ร่ำรวยคะดวงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับนะโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระและอาชีพส่วนตัวสามารถทำได้สองอย่างคืองานรับจ้างงานรับจ้างเกี่ยวงานพวกงานฝีมือต่างๆนะครับกับอันที่สองก็คือว่าเป็นพ่อค้าค่ะพ่อค้าเองเลยค่ะขายพวกวัสดุฮะค่ะขายพวกวัสดุอุปกรณ์หรือพวกวัตถุดิบต่างๆภาษาเราเขาเรียกว่าขายของเลอะเทอะของใช้วัตถุดิบนั่นน่ะพวกนี้ทั้งหมดอาหารหรือพวกวัตถุดิบทั้งหมดแล้วดวงนี้เหมาะกับการขายส่งดวงนี้ในอนาคตข้างหน้านะจะทำงานที่เกี่ยวข้องคนหมู่มากหรือว่ากลายเป็นร้านส่งเพราะเหมือนต้องขายกระจายสินค้ากับคนจำนวนมากๆอาจจะเป็นเจ้าใหญ่ของอำเภออะไรนะใช่ครับอาจจะเป็นเจ้าใหญ่ของอำเภอดวงนี้จะมีชีวิตที่มั่นคงนะแต่ว่าต้องปากกัดตีนถีบนะคุณแพรทราบไหมคนที่เกิดแกเนี่ยมีลัคนาราศีเมษราศีเมษเป็นราศีที่เหนื่อยเป็นอันดับหนึ่งใน12ราศีอ๋อเหรอคะครับแล้วดวงนี้จะไปดีตอนแก่เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422 1606ไปพักสักครู่ค่ะ